เจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านคะรายการชีวิตนี้ใช่เลยนะคะก็กลับมาอีกนะคะหลังจากที่หายไปนานรีรันกันหลายเที่ยวมากนะคะเนื่องจากผู้จัดรายการไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพนะคะก็เลยต้องขออภัยนะคะวันนี้กลับมาใหม่ค่ะแล้วก็คนที่จะสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะว่ารายการนี้ก็ช่างหาคนที่จะมาสัมภาษณ์ยากเย็นเข็นใจนะคะมีแต่คนทำงานแต่ไม่อยากออกรายการไม่อยากออกหน้านะคะที่นี่เรามีปัญหาเรื่องคนทำงานเยอะแต่คนอยากออกทีวีมีน้อยนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาอ้อยนะคะค่ะเริ่มทำค่ะค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะว่าอาเนี่ยอยู่ที่ร้านขายปุ๋ยนะคะตรงท้ายซอยถ้าใครที่มาบริจาคของที่สคจนะคะก็จะเห็นร้านที่มีขายปุ๋ยขายดอกไม้ขายอะไรนู่นนี่นั่นเครื่องอุปกรณ์การทำสวนนะคะค่ะก็ให้อาช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะค่ะเจริญธรรมค่ะดิฉันชื่อสุชาดาโพสมีนะคะอยู่ร้านปุ๋ยอยู่ร้านปุ๋ยตรงตรงร้านจอดรถสคจค่ะชื่อพ่อท่านตั้งให้ว่าอะไรคะชื่อเพียรพันธ์พรค่ะค่ะเพียรพันธ์พรนะคะก็ขายปุ๋ยขายต้นไม้ขายดินอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันก็เรียกกันป้าอ้อยหรือป้าอ้อยป้าอ้อยบ้างนะคะพี่อ้อยบ้างนะคะก็ขายอยู่ตรงนั้นนานหรือยังคะทำเรื่องปุ๋ยเนี่ยค่ะก็จริงๆร้านปุ๋ยเขาก็ตั้งมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าดิฉันเพิ่งมาอยู่ตอนประมาณสัก4ปีช่วงโควิดอะค่ะช่วงโควิดมาประจำอยู่ที่นั่นนะคะทีนี้ย้อนกลับไปในวัยเด็กนะคะอ้าอ้อยเนี่ย เกิดที่ไหนคะเป็นคนที่ไหนครอบครัวเป็นยังไงคะค่ะเป็นคนกรุงเทพค่ะโอ้คนกรุงเทพนานจะได้สัมภาษณ์กรุงเทพสักทีนึงค่ะเป็นคนที่นี่เลยคนลาดกระบังมาแต่เกิดเลยนะคะค่ะครอบครัวใหญ่ไหมคะพี่น้องมีหลายคนไหมคะก็มีพี่น้อง4 คนค่ะเรียนเป็นคนโตค่ะแล้วก็เรียนหนังสือก็อยู่ที่เรียนหนังสือก็เรียนลาดกระบังเลยค่ะค่ะเรียนที่วัดสุธาโพธิ์ค่ะค่ะแล้วก็เรียนก็มัธยมก็เรียนที่โรงเรียนพรตจนจบอะไรคะจบ9จนจบแค่ม .5 ค่ะค่ะสมัยนั้นนะคะม .5 นี่ก็หลังจากม .5 ก็คือเข้ามหาลัยใช่ไหมคะค่ะไปเรียนอยู่นิดนึงมหาลัยไปเดินเล่นนิดเดียวไม่ได้เรียนค่ะแล้วหลังจากนั้นอ้อยทำอะไรคะหลังจากที่ก็หลังจากนั้นก็เข้าทำงานค่ะค่ะทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนกับบริษัทยาหลายปีไหมคะก็ทำมาตลอดเลยอะค่ะค่ะค่ะแล้วชีวิตในวัยเด็กครอบครัวอะไรนี่ก็คืออยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหมดใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันหมดปกติตอนเด็กๆนี่คือจะอยู่กับยายพ่อแม่นี่ก็จะอยู่ในเมืองหน่อยนึงก็ทำงานพ่อกับแม่พ่อก็ทำงานแม่ก็ทำงานแล้วเราก็อยู่กับยายค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่เขาก็เป็นแม่บ้านก็มีความผูกพันกับยายค่ะนะคะแล้วก็พี่น้องคนอื่นก็อยู่กับยายด้วยไหมคะหรือว่าก็อยู่กับยายตอนก็มี4 คนนะคะ2 คนก็อยู่กับพ่อกับแม่2 คนเล็กก็อีกคนโตพอเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วก็มาอยู่กับยายหมดเลยแต่ดิฉันเนี่ยอยู่กับยายต้องตาเล็กอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าเป็นหลานคนแรกใครก็อยากจะเลี้ยงอะไรกันแล้วเป็นเด็กเรียบร้อยไหมคะตอนเด็กๆหรือว่าเป็นเด็กซนไหมคะหรือเป็นเด็กยังไงคะก็จะเรียบร้อยก็เรียบร้อยแต่ก็ซนนะคะสนเล่นเยอะค่ะแล้วมีความสนใจอะไรไหมคะมีความสนใจแบบว่าไปวัดไปวากับคุณยายหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมคะคือว่าแนวโน้มของเด็กๆเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกับว่าจะบอกอะไรไหมคะว่าโตขึ้นมาแล้วจะมาอยู่วัดอะไรแบบนี้ค่ะบ้านอยู่หน้าวัดเลยค่ะแล้วยายก็ชอบทำบุญค่ะค่ะแล้วที่บ้านก็เวลามีวันพระที่บ้านยายนะคะคณะเขาก็เป็นคนเลื่อมใสศาสนาก็เป็นพ่อค้าอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็วันพระเนี่ยอย่างเช่นวันเข้าพรรษาเนี่ยวันพระเขาก็จะมีการแบบนิมนต์พระมาเลี้ยงอาหารที่บ้านแล้วก็มีการทำบุญแล้วก็มีการสวดมนต์อะไรของเขาอย่างเงี้ยคือใกล้ชิดกับวัดว่างั้นค่ะค่ะก็เลยอาจจะได้นิสัยของเกี่ยวกับการทำบุญสุนทานอะไรเนี่ยอยู่ใกล้กับศาสนาเนี่ยมาตั้งแต่เด็กไหมคะใช่ค่ะแต่เคยคิดไหมคะว่าโตขึ้นเนี่ยเคยคิดไหมคะว่าเราจะมาทำงานเสียสละไม่มีเงินเดือนอยู่ที่วัดอะไรนี้เคยคิดบ้างไหมคะเคยตอนนั้นมันไม่มีแบบนี้เคยคิดแต่ว่าอยากจะบวชชีอ๋อก็คือมีความฝักใฝ่ค่ะอยากบวชชีเพราะว่าเห็นเขาหน้าวัดเขาเวลาเขาถือศีลวันพระค่ะเขาก็แต่งชุดขาวไปบวชชีกันแต่เราก็อยากไปทำไมอะคะเด็กๆเนี่ยทำไมเราถึงคิดว่าเราอยากจะบวชชีคะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันเป็นภาพที่คุ้นเคยไหมคะเห็นอาจจะคุ้นเคยแต่ว่าที่บ้านก็ไม่ได้มีใครไปบวชไปอยู่ในวัดได้แต่ใส่บาตรทำบุญอะไรอย่างนี้เฉยๆค่ะค่ะค่ะแล้วตัวเองเนี่ยแต่อยากไปแต่ทีนี้ว่า
ไปไม่ได้เรากลัวผีไม่มีใครไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าไปนอนวัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีแต่ความคิดว่าโตขึ้นอยากจะบวชใช่ไหมคะใช่อยากบวชชีบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาทำงานที่ทำงานทำอยู่กี่ปีนะคะมาเจอวัดตอนไหนคะประมาณ30ปีได้ทำที่ทำงานเดียวกันเลยนี่นะคะค่ะไม่ได้ไปไหนเพราะว่ามันใกล้บ้านสะดวกไปหมดค่ะสะดวกไปหมดก็เจอวัดตอนเข้าทำงานเมื่อปี24ก็จบม.5ได้สัก2ปีเข้าทำงานตรงนี้แล้วก็เจอวัดปี31ใครแนะนำคะเพื่อนมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาชอบศึกษาเรื่องศาสนาอะไรเงี้ยเขาจะอ่านหนังสือของทุกที่เลยค่ะค่ะเขาก็เพื่อนรุ่นพี่นั่นแหละเขาเห็นว่าดิฉันเป็นคนเนี้ยน่าจะแบบเรียกว่าอะไรมาทางนี้ได้ดูแล้วอะไรเงี้ยอ่านหนังสือมาให้อ่านเล่มนู้นเล่มนี้ก็อ่านของเขาหมดพอเขาก็วันนั้นเขาก็ไปเดินอาเซียนเขาได้ไปเจอหนังสือดอกหญ้าแล้วเขาก็เอามาฝากคือว่าสำนักอื่นเขาก็เอามาให้เขาไปไหนมาเขาก็จะเอามาให้เราใช่ค่ะก็อ่านแล้วก็ชอบหมดแหละอะไรเงี้ยแต่มันก็เฉยเฉยพอเจอดอกหญ้าปุ๊บในหนังสือเขาจะเขียนว่าเป็นชุมชนที่แบบว่าสาธารณโภคีอะไรประมาณเนี้ย มีศีล5ละอบายมุขแล้วก็เราก็อยู่ร่วมกันแบบดีๆมีปลูกผักมีบ้านอะไรเงี้ยที่น่าอยู่นะบอกแม่น่าอยู่นะเราน่าจะอยู่กันเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดดูเอ๊ะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ไปเจออยู่อ๋ออยู่ที่นี่เองสันติอโศกไกลบ้านไหมคะจริงไม่ไกลละกระบังค่ะแต่ก็ไม่เคยมาแถวนี้ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็มาแล้วคิดว่าอ๋อมาแล้วพออ่านปุ๊บเห็นที่อยู่ปุ๊บก็เลยตั้งใจจะมามาเลยค่ะชวนนานไหมคะหลังจากอ่านดอกหญ้าแล้วนานไหมคะถึงจะมาถึงที่นี่ไม่ถึงเดือนมั้งคะแป๊บเดียวแสดงว่ามันถูกใจมากเลยนะคะค่ะก็แค่บางกะปีเองบอกพี่เขามาเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ยังเป็นก็ทำงานหลังเก่าอยู่ไหมคะหมายถึงว่าหลังเก่ายังเป็นหลังเก่าอยู่ใช่ไหมคะมีเรือนไทยอยู่ค่ะก็ลางานมาไหมคะหรือมาเสาร์อาทิตย์มาวันหยุดค่ะมาวันหยุดชวนพี่มาค่ะชวนพี่ที่เขาให้หนังสือแล้วมาชวนเขามาแล้วก็มากินข้าวข้างหน้าร้านคุณอะไรเนี่ยพี่เข่งนะเนาะอ๋อสมัยนั้นนะสมัยนั้นจ้ะกินข้าวโอ้โหข้าวนี่แข็งเลยกินไม่ลงข้าวกล้องไม่เคยกินด้วยใช่ไหมไม่เคยกินข้าวกล้องกินข้าวไม่หมดจานแต่พี่คนเขาบอกโอ้อร่อยอร่อยอะไรเขากินข้าวจนหมดจานแล้วกินไม่หมดอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาข้างในค่ะมาข้างในก็มาเดินดูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านแล้วค่ะดูแล้วประทับใจค่ะชอบนะชอบชอบบรรยากาศหรือว่าชอบอะไรคะชอบก็ไม่รู้อะค่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังไม่อยากกลับหรอกพี่เขาก็อยากกลับแล้วให้เขากลับไปก่อนแล้วกันคือมันเหมือนกับเราถูกใจเรามาพบที่ที่เราแสวงหาอะไรแบบนั้นไหมคะเหมือนประมาณแบบว่าแต่เราก็ไม่ได้ตั้งพบอะไรไว้เยอะหรอกนะแต่ตั้งพบว่ามันมีผักมีบ้านมันเขาถ่ายที่ปฐมอโศกดูท่าทางแล้วอะแต่มาที่นี่เราก็ไม่เห็นอย่างที่เราเห็นอะแต่เราก็ไม่ได้ขัดใจหรอกว่าเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นแต่เราก็ยังไงตรงนี้มันก็ดีแหละอะไรเงี้ยค่ะทั้งๆที่จริงๆแล้วที่อื่นก็ไม่ได้ไปไหมคะไม่ได้ไปคือหนังสือของที่สำนักอื่นที่เราได้อ่านอะเราอาจจะชอบแต่เราก็ไม่เคยคิดจะไปจนกระทั่งมาได้ยินว่ามีชุมชนมีบ้านไทยมีปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันถูกใจแล้วพอมาดูก็คิดว่ายังอยากดูต่อค่ะยังไม่อยากกลับบ้านไม่เจอผักไม่เจออะไรแต่ก็น่าอยู่แหละไม่เจอผักแต่เจอพระไหมคะเจอพระก็ยังไม่ได้รู้จักไม่ได้เข้าไปคุยด้วยค่ะก็ได้เข้าก็ไปถามคนนู้นคนนี้เรื่องอะไรเงี้ยก็วันนั้นวันแรกน่าจะวันแรกค่ะวันแรกนี่ก็ที่วันแรกหรือวันที่สองน่าจะวันแรกนะแล้วก็ถามคนที่น่าจะอยู่ร้านเทปเหลืองอะนะค่ะตรงนั้นอะเทปเหลืองนี่สมัยก่อนที่เรามายืมใช่ไหมคะร้านเทปค่ะคนที่เดี๋ยวต้องย้อนไปนิดนึงสำหรับคนที่มาใหม่อาจจะไม่รู้จักนะคะสมัยนั้นเรายังไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรทุกอย่าง YouTube อะไรแบบเดียวนี้เราต้องมายืมเทปเหลืองไปฟังกันนะคะสมาชิกอโศกทุกคนก็ต้องมาเป็นสมาชิกของห้องเทปแล้วก็เทปมันมีรู้สึกจะ12ม้วนหรือ10ม้วนไม่ทราบนะคะเราก็สลับไปสลับมาฟังนะคะนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็แนะนำให้ไปพอมาเริ่มแรกก็เห็นเรามาเริ่มแรกก็ให้ไปคุยกับท่านสมณะที่
ตอนนั้นเป็นพระนะคะค่ะพระที่ปฏิสันถารอยู่ข้างบนชั้น2ค่ะตรงที่เรือนไทยอ่ะค่ะเอาก็ขึ้นก็ขึ้นไปก็ไปคุยกับท่านก็คุยกับพระค่ะตอนนั้นเรียกพระคุยกับพระพระท่านก็ไม่ได้คุยเยอะท่านเราก็ถามอะไรนิดหน่อยอ่ะเออตอนนั้นก็ไม่รู้จะถามอะไรอ่ะก็บอกให้ขึ้นไปก็ไปถามพระว่าท่านดิฉันแต่งชุดนี้ได้ไหมคะมาวัดอะไรเงี้ยแต่นั้นก็ใส่รู้แหละว่าต้องใส่เสื้อสีประมาณนั้นนะเสื้อสีเข้มๆมาไม่ใช่ลายดอกดวงอะไรประมาณนั้นค่ะฉูดฉาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วท่านก็คุยนิดนึงท่านก็บอกอ่ะไปคุยกับศิขมาศข้างหลังเขาชี้ไปทางนั้นอะไรเงี้ยก็ลงมาแล้วก็เดินไปมันจะทะลุประตูเล็กๆอะค่ะก็จะเดินไปข้างหลังค่ะก็ไปเจอท่านศิขมาศที่ศิขมาศบุญจริงเนาะตอนนั้นก็บรรู้ว่าท่านชื่อศิขมาศบุญจริงท่านเพิ่งฉันอาหารเสร็จกำลังแปรงฟันท่านบอกรอเดี๋ยวอะไรเงี้ยแล้วก็พอรอท่านแล้วก็ได้คุยกับท่านพักใหญ่ท่านก็คุยนู่นนี่นั่นอะไรให้ฟังถึงชีวิตความเป็นอยู่ไหมคะหลากหลายแต่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วค่ะแต่จำศิขมาศได้จำสวนาศได้นะคะแล้ววันนั้นก็คือสรุปว่าก็อยู่นานกว่าที่คิดเอาไว้เลยใช่ไหมคะค่ะก็คุยกับท่านศิขมาศเสร็จก็ไปนั่งตามโคนต้นไม้อีกแล้วก็เห็นท่านสมณะที่อยู่ตรงธรรมะที่เรียกอาสนะค่ะท่านฉันอาหารเสร็จท่านก็คุยกับญาติโยมนะค่ะก็ไม่ได้กล้าเข้าไปคุยกับพระหรอกค่ะก็นั่งเฉยๆก็มองท่านสมณะท่านพระท่านก็หันไปมองเอออาจจะคิดว่าโยมคนนี้มาจากไหนทำไมไม่มาคุยเป็นคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยนะคะแต่ไม่เข้ามาถามอะไรท่านก็หันมองไหล่รอบดูท่านเหมือนท่านเป็นอาจารย์สองน่าจะคุ้นหน้าไม่กล้าคุยค่ะนั่นแหละค่ะแต่วันนั้นก็นั่งสักพักใหญ่แล้วถึงจะกลับบ้านก็เรียกว่าเย็นเลยใช่ไหมคะก่อนจะกลับเนี่ยก็เย็นบ่ายแล้วค่ะแล้วเราก็มันเหมือนกับว่าที่บางแห่งเหมือนเราเคยรู้จักมาก่อนคุ้นเคยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแล้วมันมีความสบายใจใช่ไหมคะค่ะอ้อยรู้สึกตอนนั้นมาแล้วสบายใจแล้วก็แม้จะไม่ได้คุยกับใครแม้จะนั่งอยู่เฉยๆเราก็ยังรู้สึกว่าเราอยากจะอยู่ต่ออีกสักนิดนึงอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พอกลับไปแล้วยังไงคะกลับไปทีนี้ก็มาทุกอาทิตย์นะคะอ๋อคือสตาร์ทจากวันนั้นทีนี้ก็พี่เขาจะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้สนใจพี่เขาแล้วแค่ชวนเขาไปเป็นเพื่อนเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้จะมากับเราอีกนะเขาอาจจะไม่ติดใจเหมือนเราติดใจใช่ไหมคะมาเลยค่ะแล้วอ้อยก็มาทุกอาทิตย์เลยมาฟังเทศค่ะทีนี้วันที่สองก็อาทิตย์ที่สองก็ได้มาฟังเทศท่านอาจารย์หนึ่งนะ อาจารย์หนึ่งท่านเทศเรื่องของพุทธเจ้าค่ะโอ้ใช่ใช่ใช่พุทธเจ้าอะไรเงี้ยถึงจะไม่มีรูปปั้นแค่เพียงรูปเงี้ยก็โอเคแต่เราก็คือศรัทธาพุทธเจ้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะครั้งคือเขาเรียกอะไรสิ่งแรกที่เราต้องรู้จักคือมาวัดก็คือต้องรู้จักพระพุทธเจ้าค่ะวันนั้นก็ผ่านไปแล้วก็กินอาหารกินอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เดินดูตามภาษาอีกอะไรเงี้ยก็ทำอย่างนี้มาเท่าไหร่คะถึงจะได้เริ่มรู้สึกว่าเราต้องเข้ามามากกว่านี้แล้ววันที่สองอาทิตย์ที่สองมาอีกก็ได้มาฟังท่านสารยโยพูดเรื่องการทานมังสวิรัติเอาพอท่านฟังท่านพูดจะพูดถึงเรื่องว่าทานมังสวิรัติคือท่านจะเป็นเหมือนแพทย์นะเนาะท่านจะอ้างอิงเรื่องว่าระบบข้างในเราเป็นยังไงมีลำไส้ยาวเท่าไหร่อะไรต่างๆอ๋อเราฟังแล้วก็โอ้ใช่เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็กินตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็มาทุกอาทิตย์แล้วก็มาช่วยทำหนังสือตรงใต้ศาลาเนาะที่เขาทำหนังสือกันอยู่แถวนั้นแล้วพอกินกลับไปบ้านมันก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะทางบ้านเพราะว่ายังไงไหมครับคุณยายคุณแม่แม่น้องก็ไม่ว่าอะไรค่ะไม่ว่าอะไรเราก็ตอนแรกๆทำกินเองค่ะทำกินเองก็กินซื้อจากที่นี่ไปมั่งของแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บผักเก็บอะไรกินไปนะซื้อผักตอนหลังแม่เขาก็เห็นว่าเราโอ้ก็มั่นคงนะแม่เขาไม่ขัดหรอกค่ะทำให้กินเขาก็ทำให้กินค่ะคราวนี้ก็ลงตัวเนาะเรียกว่าการปฏิบัติของเราก็ดีขึ้นเป็นลำดับใช่ไหมคะก็คือเข้ามาอยู่ใกล้กับหมูเรื่อยๆแล้วเพราะเราเริ่มลดละเรื่องแต่งตัวไหมคะเรื่องแต่งตัวเรื่องกินมันก็จะใกล้มาเรื่อยๆนะคะแล้วคนที่ทำงานเขารู้สึกแปลกใจไหมคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงไปเขาก็เพราะเราไปทำงานเราก็ไม่ได้เป็นคนแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเท่าไหร่แล้วค่ะไม่ค่อยแต่งเป็นคนเรียบๆอยู่แล้วค่ะค่ะแต่งแค่เสื้อผ้าตามสมัยบ้างแต่ไม่ไปแต่งหน้าแต่งตาอยากเสื้อแบบนี้มันสวยเนื้อก็ซื้อมาใส่อะไรอย่างเงี้ยและอาหารเราก็ไม่ได้กินกับเขาอาหารก็ที่ทำงานก็จะเป็นมีครัวกลางอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอเรามากินมังแล้วทำไงอะคะ
เราก็เอาไปกินเองเขาก็สอบถามกันไหมคะว่าทำไมถึงอยู่ดีๆก็กินกันมาอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆก็มากินมังสวิรัติอะไรเงี้ยเขาก็นั่นแหละเขาก็อยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีหนังสือไปอ่านอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาก็ถามบ้างค่ะถามบ้างแล้วก็มันอร่อยหรือนี่อะไรแล้วเขาก็จะมาชิมมาอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นที่รู้จักวัดแล้วเนี่ยอีกกี่ปีคะถึงจะได้ออกจากงานออกจากงานนี่ก็คือว่าเกษียณแหละถึงออกก็คืออยู่จนครบเลยค่ะเพราะตัวเองก็ยังมีภาระคือไม่ได้มีครอบครัวก็จริงแต่ว่ามีแบบหลานๆอะไรเงี้ยพ่อแม่แล้วก็ยังอยู่หลานแล้วก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีภาระต้องเลี้ยงต้องช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะจน60 55ค่ะ55ก็วันพอเกษียณแล้วก็ได้มาอยู่วัดช่วงนึงค่ะอยู่วัดช่วงนึงอยู่ที่สันติมั้ยคะหรืออยู่ที่สันติเนี่ยค่ะค่ะมาอยู่ได้ประมาณสักไม่ถึงปีเนาะแล้วก็ไปอยู่บ้านลาดอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มีเหตุต้องออกไปภาระเรื่องทางบ้านอีกแล้วถึงได้กลับมาครั้งนี้ค่ะค่ะแล้วพอกลับมาครั้งนี้ก็มาประจำที่ตรงร้านปุ๋ยเลยไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงเลือกทำงานร้านปุ๋ยคะอ๋อคือตรงนั้นมันขาดคนพอดีค่ะแต่ก่อนพี่ไพล้อเขาก็ทำอยู่ตอนช่วงโควิดนี่พี่ไพล้อก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาอันหนูก็ทำอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยอันหนูคงมีงานเยอะแยะอะไรค่ะก็เลยพอมาถึงก็พี่อ้อยก็อยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยก็ไม่คิดว่าตัวเองคิดว่าเข้ามาอยู่สกจคือเราชินกับสกจว่าเราต้องไปเลือกของต้องไปเลือกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนั่นแหละแยกขยะอะไรประมาณเนี้ยเอ๊ะทั้งที่ไปสกจก็บ่อยครั้งแต่ไม่ได้เคยสังเกตร้านปุ๋ยเลยค่ะเดินก้มหน้าเดินไปหลังตรงไปเลยค่ะค่ะมีปุ๋ยมีปุ๋ยขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องมาขายปุ๋ยก็คืออันนี้อนุให้มาทำหน้าที่นี้ใช่ไหมคะช่วยแบ่งเบาไปหน่อยใช่ใช่ค่ะมาเป็นแม่ค้าเนาะ แล้วก็ขายได้แล้วก็ทำได้ถึงแม้มันจะหนักแต่เราก็พอมีแรงอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้คือหมายความว่าจากที่เราคิดไว้ว่าเราจะไปช่วยงานสกจเนาะเราต้องมาอยู่ตรงปุ๋ยเราอยู่ที่ร้านขายปุ๋ยแทนเนี่ยมันลำบากใจไหมมันก็ไม่ได้ลำบากใจค่ะทำได้นะแต่พอมาเจอไอ้นี่จะขัดใจแล้วก็เอ๊ะขายท่านแบกปุ๋ยแล้วท่านต้องขายต้นไม้ได้เหรออะไรเงี้ยต้องมาดูแลต้นไม้ไงมันต้องรดน้ำต้องรดน้ำเดี๋ยวก็ทำให้ต้นไม้เขาตายมั่งอะไรมั่งรดน้ำไม่ถึงกลายเป็นว่าเราทิ้งไม่ได้เลยงานตลอดเวลานะหมายถึงว่าทุกวันน่ะมันต้องน้ำมันต้องรดทุกวันค่ะใช่ใช่ทำตรงนู้นแล้วก็ต้องมาตรงนี้อะไรเงี้ยฉันก็ไม่อยากมีเวลามากระจุกกระจิกกับต้นไม้มันอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองก็ชอบนะแต่เหมือนว่าเรามันหนักแล้วตรงเนี้ยแล้วรดต้นไม้ต้นไม้เขาตายเขาก็จะมาบอกนิดนึงเนี่ยต้นไม้ตายแล้วนะอะไรเราก็รู้สึกว่ามันขัดใจนะฉันก็ลดแล้วนี่ทำไมมันจะตายเลยทั้งที่ลดไม่เป็นไงคะลดสายไปทั่วอะไรเงี้ยแทนที่จะลดจี้ไปข้างล่างเพราะว่ามันเป็นกระถางแค่นี้เองเป็นแบบต้นไม้ที่เขาซื้อมาค่ะเราก็คิดว่ารถธรรมดามันก็ถึงที่ไหนได้มันดินก็ตะแข็งอะไรเงี้ยเราต้องจี้บางอันต้องจี้พอจะเรียนรู้ได้ก็ไม่ได้รู้ง่ายนะเพราะไม่ได้ใส่ใจตอนแรกอ่ะค่ะจนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเชี่ยวชาญแล้วรู้แล้วว่าต้นไหนต้องยังไงอะไรยังไงนะคะพอได้แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าล่ะคะเวลามาซื้ออะไรกับเราอะไรเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะที่ทำให้เราบางทีมันหงุดหงิดใจอะไรเงี้ยงานเราก็หนักเนอะเงินก็ไม่ได้งานก็หนักต้องดูแล้วมันจะมีอะไรมากวนใจเราอ๋อตอนนั้นเป็นช่วงที่เข้ามาจะเป็นช่วงที่โควิดอะค่ะค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างอะไรเงี้ยเวลาขายแล้วก็ต้องตะโกนอะไรเงี้ยร้านอื่นเขาปิดร้านเราก็จะไม่ค่อยได้ปิดละค่ะแต่ว่าเห็นว่าเป็นที่โล่งนะก็พอขายได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เว้นระยะห่างกันแล้วก็ก็มีลูกค้ามาซื้อด้วยเหรอคะช่วงโควิดเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยทำไมงั้นอ่ะเขาไม่รู้จะไปไหนที่ไหนก็ปิดหมดใช่ใช่ใช่เขาก็ต้องมาปลูกต้นไม้ปลูกวัยรุ่นนี้เยอะมากเลยนะคะค่ะมีคอนโดเล็กๆนิดหน่อยเขาก็ปลูกช่วงนั้นน่ะทุกระดับเลยที่เขาเพิ่มมาปลูกต้นไม้กันแล้วเขารู้จักเราได้ไงคะคนแถวนี้ไหมคะหรือยังไงก็มีทั้งแถวนี้แล้วตรงอื่นเขาอาจจะรู้จักสื่อบุญนิยมเรามั้งค่ะเขาก็เลยมาซื้อต้นไม้จากเราค่ะก็แปลกดีนะคะซื้อดินซื้อปุ๋ยเนี่ยค่ะอะไรขายดีสุดคะก็ดินเนี่ยแหละค่ะดินแล้วก็จะมีหลากหลายแต่ก่อนก็ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ก็มีเยอะจากทุกที่ทั้งศีรษะทั้ง
ั้งบ้านลาดอะไรเงี้ยก็ยังมีดินไปปุ๋ยก็หลายที่ลพบุรีดินค่ะแล้วในการทำงานของเราเนี่ยค่ะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับในผู้ร่วมงานของเราเองมีประมาณกี่คนคะในร้านขายปุ๋ยเนี่ยก็ปกติตอนปกติเลยจะมีพี่พรจะเป็นน้องอาวันลบนะจะช่วยคอยเก็บเงินให้แล้วก็เขาก็สุขภาพไม่ค่อยได้แข็งแรงเขาก็ยกดินได้โอ้เนี่ยมันงานหนักนะมันก็สูงอายุนะแล้วยังต้องมาแบกดินอีกเนาะใช่ยกดินลูกค้าก็ช่วยบ้างไหมคะลูกค้าก็ช่วยค่ะเขาเห็นหน้าเราเขาก็ต้องรู้นะเราแก่กว่าเขาเยอะบางทีนะคะก็มีคนที่เขามีน้ำใจซะเป็นส่วนเยอะคนที่เขาอาจจะไม่ไหวหรือเขาจะไม่มีน้ำใจมันก็ได้สองแบบนะก็มีแบบนั้นก็น้อยนะเขาอาจจะคิดว่ามาซื้อกับเราแล้วเราต้องบริการใช่ใช่แรกๆเขาก็อยากจะให้เราบริการแต่เราก็บอกว่าบางทีเราไม่ไหวเราไม่ไหวแล้วก็บอกว่าขอมือข้างนึงนะคะช่วยยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ช่วยแต่บางคนน่ะเขามาจนชินน่ะเขาเห็นเราทีก็ไม่ต้องเดี๋ยวเขาทำเองเนี่ยยกมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยใช่หลายคนก็มีน้ำใจอะไรเราก็ได้เห็นนะคะได้เห็นว่าคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่แต่บางคนจริงๆเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาต้องช่วยหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีเราไปซื้อของที่อื่นเนี่ยเขาก็ต้องบริการหมดใช่ไหมคะใช่ใช่เขาลืมนึกไปว่าไอ้นี่ของเรามันต่างจากคนอื่นหนึ่งราคาก็ถูกกว่าคนทำงานก็ไม่ได้เงินแถมแก่อีกต่างหากนะใช่แล้วเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันบ้างนะคะค่ะมันต้องเท่าที่ให้อาศัยเพราะว่าจริงๆถ้าเขาไม่ให้เราช่วยเราก็ต้องบริการเขาอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าโดยสังขารเรามันก็ไม่ได้จะพร้อมกับการบริการทุกอย่างนะคะค่ะก็ดีค่ะก็ได้เห็นอะไรๆนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ร่วมกันก็มีความอบอุ่นดีทำงานด้วยกันค่ะนะคะค่ะก็พี่แพลล์ก็จะมาเป็นระยะพี่แพลล์เขาก็ยังอยู่บ้านอยู่แต่เขาก็ขายปุ๋ยตั้งแต่ที่นี่ขายกับอนูเนี่ยแหละค่ะค่ะเขาก็มาวันนึงก็ประมาณอาทิตย์ประมาณสัก3วันอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้อาอยู่ที่สันติเลยไหมคะอยู่ค่ะอยู่ตึกขาวค่ะอยู่ตึกขาวแล้วทางบ้านเขาบ่นไหมคะว่าเอาทำงานมาจนชั่วชีวิตพอเสร็จแล้วแทนที่จะอยู่ให้มันสบายเกษียณแล้วหรืออยู่กับลูกหลานที่เราได้ส่งเสียอะไรเงี้ยนะคะเอาก็มาทำงานปุ๋ยนี่ก็หนักอีกแทนที่จะได้พักบ่นไหมคะทางบ้านพ่อแม่ก็เสียไปหมดแล้วอะค่ะก็เลยสบายก็มีแต่ละหลานที่เราเลี้ยงหลานๆมานี่ก็เลี้ยงเพื่อที่ว่าให้เขาเอาไปช่วยตัวเองได้เท่านั้นเองค่ะค่ะไม่ได้เคยหวังอะไรมานานแล้วค่ะหวังว่าเราจะช่วยเหลือเขาเพราะว่าพ่อแม่เขาก็จะมีปัญหาคล้ายๆว่าครอบครัวเขาอาจจะแตกแยกนิดนึงส่วนที่ครอบครัวเขาสมบูรณ์แล้วไม่ได้เอาเขามาเป็นภาระอะไรค่ะค่ะพอเราส่งเขาได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าในส่วนหน้าที่ของเราเนี่ยเราได้ทำแล้วค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะส่วนเขาจะเห็นหรือไม่เห็นจะตอบแทนไม่ตอบแทนอันนั้นเป็นไม่ใช่หน้าที่ของเราละเราทำเสร็จไปแล้วนะคะเขาก็มีถามเหมือนกันว่ามีอะไรเดือดร้อนก็บอกเขานะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกค่ะแล้วก็ตรงนี้มันก็สาธารณโภคีครบพร้อมหมดใช่ไหมคะกินอยู่แล้วก็พอสบายอยู่เจ็บไข้เราก็ไปหาหมอได้นะคะใช่ก็เลยไม่ได้รบกวนหลานนะคะแล้วก็เวลามีงานประจำปีอะไรทุกอย่างเราก็เคลื่อนไปกับกลุ่มของสปจ. อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในนั้นนะคะค่ะแล้วงานที่จริงๆแล้วอ้อยตอนแรกที่คิดว่าถ้าเข้ามาวัดเนี่ยเลือกได้เนี่ยอยากจะไปทำอะไรคะก็ทำที่นี่แหละค่ะแยกขยะเนี่ยแหละค่ะทำไมถึงเลือกจะทำแยกขยะคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นที่เข้ามาช่วยงานวัดแรกๆนี่จะช่วยเรื่องเป็นลูกมือให้ช่วยคุณพรทำเรื่องอาหารเนี่ยแต่ตัวเองก็ไม่ได้อินเรื่องอาหารแล้วก็ไม่ได้ชอบงานแบบเรื่องอย่างนี้เท่าไหร่งานจุกจิกรายละเอียดอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าความที่ว่าคุณพรก็เราก็จะเชื่อฟังคุณพรแบบคือให้บอกยังไงคือทำอย่างนั้นมันก็จะได้สเปคเขาก็จะสบายใจด้วยไงไม่ต้องออกความเห็นบอกใช่ๆบอกกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยไอ้เรื่องทำงานเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยคือเข้ามากับความคิดของตัวเองเนาะเพราะเวลามาทำปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะเสนอความคิดเห็นของเราบ้างนะคะแต่อาเมื่อกี้อาพูดว่าคือเขาบอกยังไงเราก็ทำตามนั้นก็คือช่วยแบ่งเบาสิ่งที่เขาจะต้องทำใช่ไหมคะเราไม่ต้องมาบอกว่าแล้วทำไมเธอไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างงู้นไม่ทำอย่างนี้ไม่มีก็คือเขาบอกอะไรเราก็ช่วยไปใช่อะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือเราก็จะทำสิ่งนั้นไปแต่พอเวลาว่างปุ๊บเราก็มาสกจก็ไม่รู้ยังไงก็อยากจะมาช่วยสกจ.ค่ะแล้วมันน่าเหน็ดเหนื่อยนะงานสกจ.นะมันไม่มีวันหมดเลยเนาะค่ะของที่บริจาคมันมหาศาลมากจริงๆนะคะใช่แล้วเราก็เรียวแรงน้อยลงทุกวันไหนจะฝุ่นไหนจะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองยังไงคะอ้อยก็นี่แหละก็พ
พยายามที่จะดูแลตัวเองโดยการออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกเยอะเพราะว่ามันทำปุ๋ยเนี่ยมันก็ออกกำลังอยู่แล้วพอเราไปออกกำลังเพิ่มรู้สึกเหมือนนึกว่าแรงเราไม่ได้พอที่จะไปออกกำลังกายนะแล้วก็แค่เอาแบบยืดเส้นยืดสายเลยอ่ะหายใจให้มันดีๆไปหายใจให้มันแบบมีลมหายใจเข้าไปบีบลานเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นละค่ะไม่ได้ออกกำลังกายเยอะบางทีเหมือนกับว่าพอสุดสัปดาห์ปุ๊บแรงเราหมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเหมือนบาลานซ์แรงงานเราให้มันพอกับ1สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ64ค่ะ64แล้วนะคะ64เนี่ยแล้วถ้าเราแต่ว่าได้เดินได้อะไรก็คืออ้าวคิดว่าในงานเนี่ยมันได้ต้องแบกหามอยู่แล้วเนาะมันก็ได้ออกแรงไปเยอะพอสมควรแล้วมันก็เลยไม่ได้ออกเพิ่มใช่ไหมคะกลัวว่าแรงจะหมดนะฮะแต่ดิฉันเกียดก็ไม่รู้ดิฉันคิดว่าเรื่องออกกำลังกายนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะหมายถึงว่าถ้าเราจะทำงานต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราจำเป็นมากเลยนะคะที่ต้องดูแลสุขภาพตัวเราเนาะไม่งั้นมันจะทรุดง่ายนะคะแล้วก็อาหารการกินอ้อยกินอยู่ในวัดหมดใช่ไหมคะค่ะวันละกี่มื้อคะก็กินสองมื้ออยู่สองมื้อเช้ากับเย็นใช่ไหมคะมันก็แบ่งเบาตรงที่ว่าเราไม่ต้องดูแลอะไรเรื่องอาหารนี่ก็คือไปตักมาแล้วก็กินนะคะมันก็เป็นข้อดีเนาะเวลาเราอยู่วัดเนี่ยเราไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องกับเรื่องกินใช่ไหมคะแล้วมีโรคภัยกับไข้เจ็บอะไรประจำตัวไหมคะโรคประจำตัวไม่มีอะค่ะค่ะหรือว่ายังไม่ได้ไปหาหมอคะอ๋อเขาก็มาตรวจในวัดเขาก็มีบริการมาตรวจมาดูแลความดันเบาหวานไขมันที่เขาเป็นกันเนี่ยไม่เป็นนะคะก็ยังดีน้ำตาลก็ไม่เกินน้ำตาลก็ไม่เกินนะคะก็เรียกว่าถ้าอยู่ในระดับที่เราคิดว่าเราก็พอใจนะเพราะว่าเรามันก็คุมได้อยู่หลายอย่างใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีเรื่องของไอ้นี่ไหมคะการบริหารจิตใจของเราอะค่ะมีไหมคะต้องพบสมณะต้องอะไรยังไงนะคะใช่ใช่ของที่สกจก็จะมีพบสมณะทุกวันพุธค่ะแล้วก็ของเราก็ต้องเป็นคนวัดนี่ก็ต้องมาวิกับกับท่านสิกมาศค่ะ1วันก็ได้พูดคุยเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้มันก็ช่วยเราได้เยอะนะคะค่ะแล้วก็มีวันบวรเนี่ยค่ะก็จะมีการพบสมณะกันอีกค่ะอะไรเงี้ยค่ะวันจันทร์เท่าที่อาอ้อยจําได้เนี่ยมันมีมั้ยคะช่วงที่มาอยู่วัดแล้วมันมีวิกฤตมันมีรู้สึกว่าเราไม่สบายใจเลยอยากออกจากวัดแล้วมันอยู่แล้วมันเหน็ดเหนื่อยมันอะไรเงี้ยมีมั้ยคะมันมีช่วงเวลาแบบนั้นบ้างมั้ยคะไม่ได้มีเลยค่ะเหน็ดเหนื่อยมันก็มีแบบว่าอึดอัดขัดใจอะไรมันก็มีแต่มันไม่ได้เยอะแต่เรื่องออกจากวัดนี่ไม่มีแน่นอนไม่เคยคิดนะคะไม่แล้วเพราะว่าเราทางนี้ที่เราเลือกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทางอื่นแล้วชีวิตนี้มันใช่เลยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้มันใช่เลยใช่มันตอกย้ำเราบ่อยไหมคะว่าเนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยถูกนะแบบเพื่อนเขาอาจจะไปนะมีลูกมีหลานมีบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารอะไรเราเนี่ยยังอยู่ตึกขาวอยู่เลยอะไรเงี้ยมันเคยรู้สึกไหมคะว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชีวิตที่เราภูมิใจมากกว่าก็มีน้องอยู่คนที่ทำงานเนี่ยคือเขามาเห็นเราโอ้ยก็ที่ทำงานเขาจะเรียกกันว่าคุณยายนี่แหละที่เห็นมาก็คุณยายเนี่ยดีสุดแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็มองเห็นว่าเออเนี่ยเรามาทางเนี้ยมันดีแล้วอะไรเงี้ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่านะคะใช่ซึ่งนั่นแหละค่ะรายการของเราในชีวิตนี้ใช่เลยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่สำหรับคนอื่นนะคะชีวิตแบบนี้ไม่ใช่สำหรับทุกๆคนนะคะแต่เป็นชีวิตที่เราเลือกของเราเองเราเลือกมาแล้วก็เราก็ทำหน้าที่ของเราในด้านของลูกของน้าของอาของอะไรก็ตามแต่เนี่ยครบถ้วนของเราใช่ไหมคะเห็นที่อาอ้อยเล่าบอกว่าทำงานจนถึงเกษียณ55ดูแลหลานไปแล้วหน้าที่ทางโลกเราก็ทำแล้วนะคะแล้วก็หน้าที่ทางธรรมเราก็เลือกมาของเราแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าชีวิตนี้ใช่เลยเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกับอาอ้อยนะคะตอนแรกอาอ้อยก็จะบอกว่าไม่อยากจะมาออกรายการนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยรายการนี้ก็จะแบบเวลาจะเชิญคนมานะคนก็จะบอกว่าโอ้ไม่อยากไปออกเลยไม่มีอะไรให้พูดเลยไม่ชีวิตก็ธรรมดานะคะบอกแต่คนที่เราเลือกส่วนใหญ่เนี่ยค่ะคือเขาก็จะมักจะคิดว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันใช่แล้วในแบบที่เป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นสมณะสิกขมาศหรือฆราวาสนะคะเราก็คิดว่าเราเลือกคนที่ยืนหยัดยืนยันแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกมาเนี่ยมันใช่แล้วที่สำคัญคือเลือกมาแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะเลือกผิดหรือเราอาจจะเลือกแล้วเราสงสัยแต่ในหลายๆคนเนี่ยค่ะอย่างอ้อยเนี่ยคืออ้อยเลือกมานะอ้อยก็มีความสุขกับมันแล้วก็เห็นคุณค่ากับสิ่งที่ทำทุกวันนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแหมฉันมีบางจังหวะเลือกผิดไปหรือเปล่าเนี่ย
จะออกไปตอนนี้ก็แก่เกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่แล้วนี่คือเรียกว่าวัยนี้ก็คือฝากทุกอย่างไว้กับวัดหมดแล้วนะคะเรามีความอนาคตที่อ้อยวางไว้มียังไงบ้างคะอนาคตก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละค่ะทำให้ยินดีที่สุดอะค่ะหมายถึงว่าคิดว่าเราจะอยู่ไปจนตายไหมตายแล้วจะเผาที่ไหนอะไรเงี้ยมีเคยคิดบ้างไหมคะมีก็คือตอนแรกเลยอะเคยตอนก่อนที่จะสร้างบ้านราษฎร์นะเคยมีความคิดว่าเราอะถ้ามาอยู่วัดเราต้องไปอยู่บ้านราษฎร์แน่นอนเลยอะไรอยากไปอยู่บ้านราษฎร์เนี่ยมันมีแม่น้ำมีอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่เผาที่นี่แหละอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันมีเฮือนสุดชีวิตนะคะใช่ใช่ทำตรงนี้กินตรงนี้ตายก็เผาตรงนี้อะไรที่เฮือนสุดชีวิตของบ้านราษฎร์นะคะแต่ทีนี้มันไม่ใช่แต่ทีนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์มันให้หยุดตรงนี้ใช่ใช่มันก็เราก็อยู่ตามเหตุปัจจัยไอ้สิ่งที่เรามีความหวังไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็เราก็ยังอยากอยู่อยู่นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปอะไรไม่ต้องขนขวายว่าจะต้องไปอยู่ที่นั่นให้ได้ใช่ใช่เราก็ไปตามงานที่มันมีงานพุทธาปลูกเสกงานตลาดอริยะอะไรถ้าเราไปได้เราก็ไปร่วมนะคะไปทุกงานก็ยังได้ไปบ้านราษฎร์อยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ประจำอยู่บ้านราษฎร์เท่านั้นเองนะคะแล้วพอเราเนี่ยค่ะเรามาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วได้กลับบ้านบ้างไหมคะบ้านของเราเองที่กลับบ้างค่ะไปเยี่ยมก็มีน้องๆอยู่ค่ะยังมีน้องๆอยู่นานๆก็กลับไปทีนึงนานตอนนั้นมีน้าอยู่ก่อนที่จะมาอยู่วัดเนี่ยแล้วก็มีน้าอยู่น้องของแม่ก็จะเหลือคนเดียวก็เลยบอกว่าเราก็ดูระดับหนึ่งละก็ฝากให้น้องดูแล้วกันดูต่ออะไรประมาณนี้ค่ะค่ะคือตอนหลังเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเรียกว่าผู้ใหญ่เนี่ยหมดแล้วไม่มีแล้วค่ะก็สบายเลยหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปกังวลแล้วบางทีเรามาทำงานที่วัดเดี๋ยวเราต้องกังวลว่าเราไม่ได้ดูแลผู้ใหญ่ทางบ้านอะไรเงี้ยนะคะเหมือนตอนนี้เราก็เป็นเรียกว่าไม่ต้องดูแลใครที่เป็นผู้ใหญ่อีกแล้วนะคะส่วนน้องนุ่งอะไรก็เขาเป็นพี่คนโตใช่ไหมคะเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าจะต้องเรียกว่าให้เราออกไปอะไรไม่มีนะคะเขามีครอบครัวของเขาเองกันค่ะก็คือเรียกว่าชีวิตของอ้าวก็ลงตัวมากนะคะพูดถึงในแง่ของการทำงานเป็นโสดมาไม่ได้มีพันธะอะไรให้เราต้องมาวุ่นวายต้องเลิกต้องอะไรกับครอบครัวต้องส่งลูกอะไรนะคะไอ้เรื่องนั้นมันก็ตัดไปเลยมันมีลำพังแต่ตัวเราใช่ไหมคะแล้วก็เขามีคนเป็นห่วงไหมคะทางบ้านว่าแล้วเวลาเราเกิดเราเจ็บไข้ขึ้นมาเราจะทำยังไงแล้วเอาเงินที่ไหนเงินสะสมมีหรือเปล่าเนี่ยอยู่วัดเนี่ยเงินมันไม่มีเลยนะมีคนเขาเป็นห่วงเราอย่างนี้ไหมคะอ๋อที่บ้านเขาก็คือเรามาวัดจนแบบเขาชินว่าเราจะต้องจริงๆเราต้องอยู่ต้องนานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้กังวลกับเราเราก็บอกว่าที่นี่เขาก็เจ็บป่วยรักษาฟรีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็เลยเคยถามเคยบอกเขาว่าถ้าเราจะตายจะเผาเนี่ยจะให้เราบอกไหมที่บ้านเนี่ยถึงขนาดนั้นนะคะเผลอๆตายไปแล้วเผาเสร็จยังไม่ได้บอกทางบ้านใช่ไหมคะเขาว่าไงฮะเขาก็กันแล้วก็บอกว่าแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราอยู่ต่างคนต่างอยู่กันอยู่แล้วแหละก็คือเราเป็นพี่เป็นน้องกันก็ใช่แต่เขาก็มีครอบครัวของเขาแล้วเราก็มีวิถีของเราส่วนเราก็มีวิถีของเราแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วเขาบอกว่าให้บอกไหมคะเขาก็บอกแล้วแต่ละกันเอาถึงขนาดนั้นเลยนะคะว่าสมมติตายไปแล้วเผาไปแล้วเนี่ยบางทียังไม่ทันได้บอกเลยก็แล้วอ้อยสั่งใครไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเป็นอะไรไปเนี่ยให้บอกทางบ้านไหมอะไรยังไงเนี่ยก็มีอนุเขาว่าให้เขียนในสมุดว่าบอกเบอร์โทรทางบ้านไว้อะไรอย่างเงี้ยอะไรสมมติว่ามีอะไรต้องจากไปแล้วอะไรเงี้ยช่วยบอกหน่อยว่าเผาวันนั้นวันนี้นะมีนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองอันนี้คือเป็นรายการของวัดที่เราคุยกันเองได้นะคะคุยกับบางคนเขาก็ไม่ได้ในเรื่องพวกนี้เขาก็ถือนะคะนี่เราพูดกันไปว่าคือชีวิตของอ้อยนี่ถ้าดูแล้วเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เป็นอะไรคะเหมือนกับเป็นคนที่มีการวางแผนของการใช้ชีวิตเนี่ยมาแล้วก็ทำตามแผนได้นะคะแล้วก็เป็นชีวิตที่อิสระพอสมควรเลยเพราะว่าทางญาติผู้ใหญ่ก็ไปหมดแล้วนะคะพี่น้องก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะบางบ้านเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าแก่แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะไปทำงานหนักควรจะกลับมาอยู่ไหมลูกหลานเราก็เคยส่งหลานๆเนี่ยนะคะเขาอาจจะอยากให้เรากลับมาอยู่เฉยๆที่บ้านพักผ่อนอะไรเนี่ยอ้อยก็ไม่มีแม้กระทั่งว่าจะเผาก็แล้วแต่ทางบ้านบอกจะบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้นะคะก็แปลว่าบางทีเผาไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วทางบ้านก็อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าอ้อยเนี่ยได้จากไปแล้วนะคะที่วัดของเราก็มีหลายคนแบบนี้นะคะที่ว่าเพราะว่าเราไม่ได้จัดงานหลายวันนะคะจริงๆแล้วให้เร็วที่สุด
ถ้ามันครบพร้อมแก่อะไรลงตัวแล้วก็ไปได้เลยเพราะยังไงมันก็คือตายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็อยู่ช่วงชีวิตของเราก็อยู่กับหมู่คนที่เรารักแล้วก็ปฏิบัติอะไรมาด้วยกันนะมันเป็นจริงๆญาติธรรมบางครั้งก็เป็นยิ่งกว่าญาตินะคะใช่ไหมคะเพราะพูดภาษาเดียวกันบางทีกับพี่น้องเราพูดไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่ามันพูดกันคนละภาษาแล้วนะคะกินอยู่ไม่เหมือนกันใช้ชีวิตแตกต่างกันเนาะแต่คนที่นี่นะมันเหมือนกับเราฝากอะไรกับเขาได้หมดเลยนะคะแล้วก็เขาก็รู้ดีว่าเราเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงนะคะทีนี้เราไปอยู่เนี่ยตึกขาวเนี่ยมันไม่ใช่ตึกส่วนตัวไม่ใช่บ้านส่วนตัวของเรานะคะอ้าวอยู่ตึกขาวมากี่ปีแล้วคะก็เราก็จะชินตึกขาวตั้งแต่เป็นญาติธรรมมาตั้งแต่แรกพอมาเนี่ยพอมาวัดถ้าได้ค้างเมื่อไหร่ก็คือค้างตึกขาวเหมือนมันเป็นบ้านที่สองของเราพอเรามาอยู่ตอนเนี้ยเราก็สบายสบายค่ะเหมือนเราก็กลับมาบ้านเราเลยหลายคนไหมคะอยู่ในตึกขาวก็หลายคนนะคะ ก็ญาติธรรมคนที่เขาอยู่เก่าค่ะแต่ว่าชั้นสองอยู่กันไม่เยอะเท่าไหร่แต่แม้จะอยู่กันไม่เยอะนะคะถ้าเราอยู่บ้านเราก็อาจจะเป็นที่ส่วนตัวของเรานะคะการมาอยู่ในตึกร่วมกันเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคะถ้าพูดถึงไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเรามีวิธีวางใจยังไงคะตื่นไม่พร้อมกันนอนไม่พร้อมกันมีไหมคะเดี๋ยวนี้มีสมาร์ทโฟนเข้ามาอีกอาจจะมีคนฟังอะไรบางคนฟังเทศบางคนฟังเพลงบ้างอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่มันอาจจะมีเพลงของวัดก็มีนะคะมันอาจจะมีอะไรที่เราไม่ค่อยจะตรงกับที่เรารู้สึกว่า มันอยู่ยากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตึกอะค่ะก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ยากก็คือว่าจะมีบ้างคือวันนั้นรู้สึกว่าเราป่วยเราก็ไปนอนก่อนเวลานะไปนอนตอนช่วงยังไม่ค่ำอะไม่ค่ำตอนนั้นไม่ไหวไปนอน อีกคนก็ใช้โทรศัพท์อีกคนก็มาคุยกันเสียงดังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีห้องส่วนตัวเหมือนกันนะเนี่ยยามเราป่วยอะไรเงี้ยเวลามันป่วยก็มีนิดนึงค่ะแต่ก็ทำใจไปนอนก็ทำใจมันก็ได้อยู่ค่ะคือคนที่เขามาคุยเขาก็ลืมนึกไปนะว่าเราป่วยแล้วอาจจะอยากพักใช่ไหมคะเขาไปคุยกันตรงอื่นได้เนาะแต่อาก็คงเกรงใจไม่ได้บอกเขาว่าช่วยกรุณาไปคุยตรงอื่นนะคะในเวลาอย่างนั้นเนาะแล้วก็ยุงอีกนะคะเข้าออกมันก็จะมียุงเข้ายุงออกก็นิดหน่อยเท่านั้นเองตามไม่ได้เยอะหรอกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือผู้ปฏิบัติธรรมนะคะเขาก็จะบอกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าบางคนเนี่ยทนไม่ไหวเนี่ยคนนึงเปิดเข้าคนนึงเปิดออกมาไปตบยุงก็ไม่ได้อีกนะคะมันก็ไม่ใช่ง่ายนะคะการอยู่กับคนหลายๆคนโดยเฉพาะเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะการอยู่การอันนี้มันคือการปฏิบัติธรรมไปหมดเลยนะคะดูเหมือนว่าชีวิตของอ้าอ้อยเนี่ยตั้งแต่กินอยู่หลับนอนนะคะไปเกือบทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นไปด้วยการฝึกลดละนะคะเพราะว่าในความเป็นจริง เราอาจจะถ้าเราพอจะมีเงินสะสมบางคนก็อาจจะเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆหน่อยแล้วก็มาทำงานแต่เวลากลับไปเรายังไม่ได้มีเวลาส่วนตัวของเราบ้างนะคะแต่นี่เรียกว่าอย่างที่อ้อยอยู่นี่แทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวเลยนะคะเพราะแม้กระทั่งห้องนอนก็ยังไม่ได้นอนคนเดียว ก็คือยังต้องนอนกันตั้งหลายคนชั้นที่อ้อยนอนกันประมาณกี่คนคะก็นอนกัน4คนค่ะใน4คนเนี่ยทำสคจกี่คนคะคนเดียวค่ะคนเดียวแล้วอีก3ท่านทำอะไรคะก็อีกท่านก็ทำอาหารให้สมณะอีกท่านก็ช่วยงานกู้ดินฟ้าและอีกท่านก็กู้ดินฟ้าเหมือนกันค่ะแล้วต้องตื่นนอนเวลาใกล้ๆกันไหมคะหลับใกล้ๆกันไหมคะเวลาเนี่ยก็ส่วนมากเขาก็จะนอนเร็วตื่นเร็วกันค่ะตัวนี้ท่านนี่เข้าช้าก็ตื่นเช้าพอเขาอะไรเงี้ยก็ตื่นมาทำวัดเช้าก็ตื่นตรงเวลาเลยค่ะแล้วสมบัติอะฮะอามันก็จะมีสมบัติมากไม่ได้นะเพราะมันอยู่ห้องส่วนรวมอะใช่ใช่สมบัติอาจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะสมบัติที่เป็นสมบัติอาเลยอะก็จะมีเสื้อผ้าเนี่ยนะของใช้ก็ยาเสื้อผ้าก็มีไม่กี่ชุดนะคะเพราะก็ใส่น้ำเงินแล้วก็พอสมควรเหมือนกันมันก็มีบางทีมันก็มีว่าของเก่าของใหม่เวลาได้ของใหม่มาก็ยังเสียดายของเก่าเพราะว่าเราใส่ทำงานสกปรกแล้วก็ใช้ส่งหน่อยได้ของใหม่ๆแล้วก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาไปไหนไปบ้านเวลาไปงานไปงานก็จะออกมาใช้จะได้มีใหม่บ้างค่ะมาคราวนี้ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเลยค่ะได้จากสคจหาหน่อยเนี่ยก็จะหาเสื้อผ้ามาให้ตอนแรกก็อาจจะมีเก่าๆตอนหลังก็มีใหม่ๆมาบังเอิญแล้วก็เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลงทุนเลยค่ะคือเป็นของเซคันด์แฮนด์เนี่ยนะฮะที่เขาไม่เอาแล้วอันนี้ก็คือเสื้อผ้ารองเท้าก็รองเท้าแตะนี่ค่ะธรรมดาไม่ต้องมีรองเท้าผ้าใบไป
ไปออกกำลังกายอ๋อมีแต่ไม่เคยไปใช้ออกสักทีนะถ้าอยากจะออกกำลังกายก็เดินแถวแถวนี้ก็เออก็ไม่เปลี่ยนรองเท้าก็เท้าแตะนี่แหละเดินเอาแล้วมีของใช้ส่วนตัวอะไรไหมคะที่เราที่แบบว่ามันจำเป็นสำหรับเราอะค่ะคือถ้ามองแล้วหลายๆคนนะบ้านตัวเองเนี่ยมันไม่มีที่จะเก็บของเลยนะคะของมันเยอะมากเสื้อผ้าเหมือนกันเต็มไปหมดรองเท้าก็เต็มไปหมดไอ้เบสิกนี่คือรองเสื้อผ้ากับรองเท้าเนี่ยมันจะเยอะนะคะบ้านไหนก็บ้านนั้นยิ่งถ้าอยู่กันหลายคนก็ยิ่งเยอะค่ะนะคะและนี่เรากำลังพูดถึงอ้อยซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องส่วนตัวเนาะอยู่ในส่วนรวมห้องนึงอยู่กัน4คนเสื้อผ้าอ้อยก็จะมีอยู่ไม่ก็ไม่น่าจะเยอะนะคะรองเท้าแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นของจำเป็นที่จะต้องอยู่กับตัวเนี่ยค่ะก็มีของใช้นั่นหรอก็มียุกยาอะไรฮะแค่นั้นเองก็คือแล้วก็ของอะไรที่เราอาจจะเก็บมาจากบ้านของก็จิบก็จิกนิดนึงมีคุณค่าต่อจิตใจค่ะอาจจะเป็นกองอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็เก็บไว้แถวที่นอนนิดนึงกล่องเล็กๆหลายคนในบ้านเนี่ยเดินเข้าไปไม่ได้เลยเพราะของมันเยอะมากนะอันนี้นิดนึงทุกอย่างนะคะเลือกมานิดนึงเราเนี่ยมันโชคดีนะอ้อยนะเราไม่ต้องมานั่งซื้อไอ้เครื่องสำอางใช่ไหมคะพวกเราเนี่ยคือเราไม่ต้องมีตู้เย็นเก็บเครื่องสำอางนะครับมันมีบางคนเนี่ยเขาต้องมีตู้เย็นเก็บเครื่องสำอางของเขาคือพวกเราเนี่ยมันประเภทรุ่นที่แบบว่าไปไหนก็ไปได้เลยหัวก็ไปได้เลยนะคะคือของดิฉันที่เขาสั้นมากไปไหนก็ไม่ต้องหวีแต่นี่แบบคนวัดเองแล้วก็ปฏิญโฉมเราก็ไม่มีนะคะเมื่อกี้อ้อยบอกว่าไม่อยากออกรายการหน้ามันออกจะดำๆนะฉันก็บอกพวกเราก็เป็นรุ่นแบบนี้แล้วค่ะดิฉันก็ไม่ได้ใช้เครื่องสำอางอะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะมีแต่น้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวตัวเองเนี่ยแล้วก็ปฐินโฉมอะไรเราก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำเราก็ไม่ได้เก็บของอะไรเยอะใช่ไหมคะเราไม่ได้มีครีมอะไรสารพัดสำหรับผมสำหรับหน้าสำหรับตัวอะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะมีล็อกเกอร์ให้เราไว้เป็นส่วนตัวค่ะล็อกเกอร์เอาก็อยู่ในนั้นนะคะสรุปแล้วเนี่ยสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมเกิดจะต้องย้ายอะไรเนี่ยอ้อยน่าจะไวมากเลยนะคะสมบัติเนี่ยน่าจะเก็บแล้วไปได้เลยไหมฮะก็ได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะเหมือนเราไปบ้านล่างไงค่ะนึกถือว่าเอ๊ะเราไปบ้านล่างก็ของเอาไปแค่นี้เองเนอะเราก็อยู่ได้ต้องนานเนี่ยไล่ของที่เหลืออยู่ที่วัดเนี่ยก็จริงๆก็จะว่าไม่มีมันก็มีเสื้อผ้าก็ต้องมากชุดอยู่พอสมควรนะคะเราจะรู้สึกว่าเรามีของเกินจำเป็นนะใช่ไหมคะก็ยังมีอยู่นั่นแหละสิทั้งๆที่เราแทบถ้าที่บอกคนอื่นเนี่ยเราแทบไม่มีอะไรแล้วนะคะแต่ยังเรายังรู้สึกว่ามันมีของเกินจำเป็นใช่ไหมคะในชีวิตการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยนะคะใช่มันอันนี้มันเป็นความเบาสบายอย่างที่สุดเลยนะคะจริงเราต้องขอบคุณที่พ่อท่านได้พาเรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะคะชีวิตที่มันแสนจะสมถะนะคะหมายถึงว่าเราเบาอะเราไปไหนเราก็เบากว่าคนอื่นๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องมามีเครื่องปฏิญโฉมละอันดับแรกเนี่ยหมดไปเลยนะคะครีมสารพัดเนี่ยไม่ได้ซื้อไม่ได้พกนะคะแล้วก็ผมเผ้าเรามันก็ไม่ได้ยาวไม่ต้องมานั่งผูกจุกไม่ต้องมานั่งมีกิ๊บมีโบมีอะไรสารพัดนะคะเสื้อผ้าเราก็ไปงานสำคัญเราก็ไปได้เพราะมันเป็นผ้าถุงงานศพเราก็ไปได้เพราะมันเป็นสีแบบนี้นะคะคือเรียกว่าชุดเดียวเนี่ยไปได้ทุกแห่งมันก็ง่ายนะคะชีวิตเบาสบายค่ะเราก็มาถึงช่วงใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะคะเราก็คุยกันมาเนี่ยก็จะ50นาทีนะคะอ้อยยังบอกเอ๊ะจะคุยอะไรกันเนาะตั้งยาวนานขนาดนี้บอกไม่เป็นไรค่ะเราคุยกันไปเดี๋ยวมันก็หมดเวลาเองชีวิตเราตั้งชีวิตนะอ้อยนะ64ปีเนี่ยปฏิบัติธรรมมาตั้งยาวนานใช่ไหมคะเรามาพูดให้ฟังแค่50นาทีเท่านั้นเองนะคะว่าชีวิตนี้เนี่ยมันใช่เลยก็อยากให้อ้อยได้สรุปอีกสักนิดนึงนะคะว่าสำหรับอ้อยแล้วคำว่าไอ้ชีวิตนี้ใช่เลยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะก็คือก็อย่างที่พูดกันนะก็คือทางนี้ทางเดียวเท่านั้นน่ะที่จะทำให้เราไปนิพพานได้อะไรประมาณนี้เราก็ตั้งใจปฏิบัติคือฟังเวลาทำงานเราก็จะฟังไม่ค่อยได้นั่งดูทีวีหรอกก็จะฟังในวิทยุแหละพระครูเทศท่านสมณสิกขาเทศแล้วก็ฟังพระครูเทศวันนี้เราก็ได้ระดับหนึ่งเราอาจจะแบบทีแบบก็เออเล่อเดินไปทำงานตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ที่เราอาจจะความเข้าใจเราอาจจะน้อยเรามาฟังท่านสมณสิกขามาศขยายอีกเราก็ได้เพิ่มขึ้นอีกเราก็ทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไปเผื่อวันหนึ่งเราก็จะได้หมดทุกข์หมดโศกคือถึงพระนิพพานตามที่เราแบบมาทางนี้เนาะเราก็ต้องให้ถึงซึ่งนิพพานให้ไปจนถึงให้ได้ว่างั้นเถอะให้ไปจนสุดทางที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะใช่ใช่แล้วก็มันใช่ก็เพราะว่าเราเตรียมตัวของเรามาแบบนี้แล้วเราก็มั่นคงนะคะยืนหยัดยืนยัน
ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปยังไงร่างกายเราจะเสื่อมโทรมลงไปนะคะแต่ว่าแนวทางปฏิบัติของเราก็ยังเสมอต้นเสมอปลายก็คือเรายังอยู่ตรงเนี้ยนะคะในอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตถ้ามันจะใช่ก็คือเราก็คงจะฝากผีฝากไข้ของเราแหละเอาไว้ที่นี่แหละนะคะแล้วมันก็ครบวงจรอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพอเราตายเราก็มีที่ให้เผาเก็บอะไรให้เราเสร็จเรียบร้อยนะคะดิฉันก็คิดว่าในแนวทางการใช้ชีวิตแบบพวกเราเนี่ยค่ะมันอาจจะเข้าใจยากในสังคมที่ต้องอย่างที่บอกนะคะสังคมที่จะต้องมีตัวตนเยอะๆมีที่ให้คนได้มาเห็นได้รับรู้แต่ชีวิตอย่างอาอ้อยเนี่ยเป็นชีวิตเงียบๆเรียบๆนะคะอยู่ท้ายซอยนะคะแล้วก็ทำงานหนักอยู่ที่ร้านขายปุ๋ยนะคะไม่ใช่งานเบาๆสบายนะคะแล้วอาจจะไม่มีใครรู้จักอาจจะไม่มีใครเห็นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่าของตัวมันเองอยู่แล้วในทุกๆวันนะคะแล้วก็สิ่งที่เอาไว้ทำมันก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับที่จะให้เราได้ไปสู่ในจุดหมายปลายทางที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะคะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะอาจจะดูแล้วมันเรียบมากนะคะแม้กระทั่งคนที่มาพูดเองเนี่ยมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะบอกหลายครั้งเลยค่ะว่ามันเรียบมากชีวิตเขาไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆในความเรียบเนี่ยนะคะมันมีสาระมันมีสิ่งที่ทำให้เราได้แง่คิดมากมายนะคะดิฉันคิดว่ามันจำเป็นมากเลยค่ะตัวดิฉันเนี่ยจะวิ่งไปที่ต่างๆเยอะแยะไปหมดนะคะได้มาฟังสิ่งที่อ้อยพูดเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกับตัวดิฉันเองด้วยนะคะแล้วก็ตัวของหลายๆคนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการแสวงหาหรืออะไรก็ตามนะคะที่เราคิดว่ามันจะต้องไปอยู่ที่บางแห่งเราจะต้องไปตรงโน้นเพื่อจะได้อันนี้มาเนี่ยค่ะแต่สำหรับอ้อยเนี่ยแหละดูเหมือนว่านะคะสิ่งที่อ้อยทำอยู่เนี่ยมันก็คือการปฏิบัติไปให้ถึงที่สุดนะคะจนกระทั่งว่าเมื่อวันหนึ่งร่างกายเราแตกดับนะคะอ้อยก็หวังว่าจะได้ไปถึงฝั่งที่อ้อยคาดหวังเอาไว้นะคะวันนี้ก็ต้องขอพระคุณอ้อยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ยอมสละเวลามาพูดคุยกันนะคะการที่จะมาสัมภาษณ์ใครแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะดิฉันไม่ทราบรายการข้างนอกเขาเป็นยังไงแต่รายการที่วัดเนี่ยมันยากแค้นแสนเข็ญมากนะคะที่จะหาคนมาขึ้นเวทีไม่มาออกรายการไม่ใช่ว่าเขาเหล่านั้นไม่มีอะไรนะคะเขาเหล่านั้นมีอะไรเยอะมากค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยพร้อมที่จะอยากจะมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ายังมีน้อยแล้วบางคนก็รู้สึกว่าการออกอากาศมันเป็นเรื่องน่าลำบากใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ยอมมาออกรายการเพื่อเป็นตัวอย่างแบบอย่างชีวิตอันดีงามนะคะค่ะรายการชีวิตนี้ใช่เลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเจริญธรรมค่ะอ้อยเจริญธรรมค่ะ